ถัดจากนี้ไปก็จะเป็นแผนหนึ่งนะครับในกิจกรรมโครงการรำลึก100ปีชาตการศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ๋งภากรซึ่งจะมีการจัดทำหนังสือชุดนะฮะแล้วก็เสวนา100ปีชาตการศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ๋งภากรนะครับซึ่งวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกป้องจันทร์วิทย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะบรรณาธิการจัดทำหนังสือรำลึก100ปีชาตการศาสตราจารย์ดร.เปื่อยอึ๋งภากรจะเล่าให้เราฟังนะครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ปกป้องด้วยครับขอบคุณครับคุณอดิศักดิ์สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับโครงการที่ดร.ประจักษ์ก้องกีรติแห่งคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์กับผมร่วมกันรับผิดชอบเป็นโครงการจัดทำหนังสือชุดนะครับชื่ออาจารย์ป่วยกับสังคมไทยร่วมสมัยหรือจะเรียกว่าอาจารย์ป่วยกับสังคมไทยในวิกฤตแห่งการเปลี่ยนผ่านก็ได้นะครับเราสองคนคิดตรงกันครับว่าการรำลึกถึงอาจารย์ป่วยที่ดีที่สุดเนี่ยคือการศึกษาความคิดและผลงานของท่านนะครับไม่ได้เคารพท่านในฐานะเทวดาในฐานะรูปเคารพอันศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่ามานั่งอ่านนั่งค้นกันดูซิว่าอาจารย์ป่วยท่านคิดอะไรเขียนอะไรไว้ท่านยึดถืออุดมการณ์แบบไหนไว้นะครับเพราะหลายคนเราก็จะได้ยินใช่ไหมครับรักอาจารย์ป่วยยึดมั่นอาจารย์ป่วยแต่ว่าพฤติกรรมอาจจะเป็นตรงกันข้ามเลยก็ได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องกลับไปสู่รากเหง้าของความคิดอาจารย์ป่วยครับกลับไปอ่านใหม่อ่านงานป่วยใหม่อ่านใหม่งานของอาจารย์ป่วยนะครับแล้วดูซิว่าสิ่งที่อาจารย์ป่วยได้ทิ้งมรดกทางความคิดทิ้งเลกาซีด้านต่างๆไว้ให้กับสังคมไทยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเลกาซีเหล่านั้นหรือมรดกทางความคิดเหล่านั้นเนี่ยใช้ชีวิตอยู่อย่างไรในสังคมไทยร่วมสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วมันโลกเก่าอันงดงามของเช่นชนชั้นนำไทยไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้วนะครับแต่มรดกทางความคิดของอาจารย์ป่วยเนี่ยอยู่อย่างไรนะครับในสังคมไทยร่วมสมัยนะครับมรดกทางความคิดของอาจารย์ป่วยเนี่ยวิวัฒน์อย่างไรนะครับเมื่อสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปความคิดแบบไหนที่ยังสดใหม่ยังทันสมัยยังใช้การได้อยู่เพราะสังคมไทยอาจจะไม่ได้ขยับไปไหนเลยในเรื่องนั้นนะครับมีอะไรบ้างที่ให้คำตอบกับปัญหาสังคมเศรษฐกิจการเมืองไทยร่วมสมัยได้บ้างมรดกทางความคิดแบบไหนที่เก่าไปแล้วล้าสมัยไปแล้วนะครับที่สังคมไทยเปลี่ยนไปแล้วแตกต่างจากยุคของอาจารย์ป่วยแล้วนะครับเราอยากจะชวนนักวิชาการรุ่นใหม่คำว่ารุ่นใหม่ของเราก็อย่างที่อาจารย์ชันวิทย์บอกนะครับเรานับตั้งแต่อาจารย์อภิชาติลงมานะครับ มีอาจารย์อภิชาติเป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็ลงมาช่วยกันอ่านป่วยใหม่อ่านความคิดนะครับอ่านความคิดของอาจารย์ป่วยแล้วร่วมถกเถียงของอาจารย์ป่วยนะครับร่วมถกเถียงกับอาจารย์ป่วยเพราะว่าการศึกษามรดกทางความคิดของอาจารย์ป่วยเนี่ยไม่ใช่การศึกษาเพื่อเชื่ออาจารย์ป่วยอย่างเชื่องนะครับนั่นก็ไม่ใช่วิถีป่วยนะครับแต่เป็นการศึกษาความคิดอาจารย์ป่วยเพื่อคิดวิเคราะห์คิดต่อยอดคิดวิพากษ์วิจารณ์และคิดไปให้ไกลขึ้นให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกร่วมสมัยนะครับหนังสือเล่มหลักของหนังสือชุดนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจมรดกทางความคิดหรือเลกาซีของอาจารย์ป่วยด้านต่างๆนะครับอย่างที่เล่าไปแล้วนะครับตัวอย่างรูปธรรมนะครับเช่นสันติประชาธรรมยังใช้การได้ไหมในการนำพาสังคมไทยผ่านวิกฤตการเมืองที่เราอยู่กันมา1ทศวรรษนี้ไปได้บทบาทของเทคโนแครดต้องปรับตัวอย่างไรในระบบเศรษฐกิจการเมืองที่มันเปลี่ยนไปมหาศาลจากยุคสลิดถนอมประภาสเปรมนะครับไม่ว่าพลเอกประยุทธ์และเครือข่ายจะอยากให้วันชื่นคืนสุขแต่ผลหลังเนี่ยหวนกลับมาขนาดไหนมันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงมันจะอยู่ยังไงนะครับความคิดแบบเดิมให้คำตอบอะไรไม่ให้คำตอบอะไรเราต้องคิดอะไรต่อจากอาจารย์ป่วยบ้างนะครับเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่อยากจะค้นหาในหนังสือชุดนี้นะครับเราเชิญนักวิชาการ6ท่านจากหลากหลายศาสตร์นะครับมาร่วมวิเคราะห์มรดกทางความคิด6ด้านของอาจารย์ป่วยอย่างเป็นวิชาการนะครับเขียนบทความวิชาการได้แก่อาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลนะครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับศึกษาแนวคิดประชาธิปไตยนิติรัฐและสันติประชาธรรมนะครับดร.อภิชาติ สถิตนิรามัยคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและบทบาทของเทคโนแครดนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับอาจารย์จันจิราสมบัติพูนสิริรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับศึกษาแนวคิดสันติวิธีอาจารย์เบญจรัตน์แซ่ชัวศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนอาจารย์วัชราฤทัยบุญที่นันศึกษาเรื่องแนวคิดด้านการศึกษาและอาจารย์ธรปิติดลนะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ศึกษาเรื่องแนวคิดเรื่องการพัฒนาชนบทนะครับเราก็หวังว่าเราจะได้หนังสือที่น่าอ่านมากเล่มหนึ่งนะครับและเป็นการรำลึกถึงอาจารย์ป่วยที่สอดคล้องกับวิถีป่วยที่เชื่อมั่นในองค์ความรู้เชื่อมั่นในความหลากหลายของการทำงานความรู้และทำงานร่วมกัน
ข้ามศาสตร์นะครับของนักวิชาการศาสตร์ต่างๆเชื่อมั่นในหลักประชาธิปไตยสันติวิธีความยุติธรรมนะครับและผลงานวิจัยของทั้ง6ท่านเราก็จะนำเสนอในงานสัมมนาสาธารณะในวาระเฉลิมฉลองรำลึก100ปีชาตการของอาจารย์ป่วยในปีหน้าต่อไปนะครับสำหรับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับติดตามผลงานของอาจารย์วิชัยจันทร์นะครับและชาวคณะได้ครับครับผมขอบพระคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกป้องจันวิทย์นะครับเป็นบรรณาธิการจัดทำหนังสือรำลึก100ปีชาตการศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรณ์